สวัสดีครับผมบ่าวติดจากช่องอีสานสู้ครับมาอัปเดตข่าวจากสถานการณ์เมื่อวานนะครับใกล้ๆบ้านแอดมินนะครับอยู่รอบคูหนองลาดคือกันครับแต่อยู่คนละฝั่งครับพี่น้องฝั่งที่เกิดเหตุก็จะอยู่ฝั่งที่ติดกับถนนทางเข้าบ้านหนองลาดนะครับโอ้ภาพบรรยากาศบ้านหนองลาดที่มันงามแท้ตอนนี้ก็จะเป็นจุดเกิดเหตุครับเมื่อวานมาอัปเดตสถานการณ์ภาพมุมสูงครับพี่น้องสังเกตเห็นเส้นทางบ่ครับหุ่งตรงไปที่ศาลาประชาคมของหมู่9นะครับที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กครับทางนี้เป็นทางโค้งอันตรายครับก็เลยบ่โค้งสายอันตรายออกโค้งขวาเลยครับเนี่ยเฮาก็สิมาจำลองเส้นทางที่รถมันวิ่งให้พี่น้องดูนะครับว่ามันวิ่งแล่นเข้าไปจังได๋ครับนี่มันแล่นเข้ามาฝ่าดงต่อพักคิเล็กเข้ามาครับเอาบ่อยู่ต่อพักคิเล็กบ่ไหวครับนู่นทะลุขึ้นมาครับนี่เห็นเป็นห้อยทางมาเลยบึงแล้วบ่มีห้อยเบรกครับมีแต่ห้อยย่ำใส่อย่างเดียวแล่นเซครับมันน่ะกองดินเพิ่นถมใหม่เด้อนี่ว่าตีรถมันจะต้องสุดลงบ่อสุดครับบินข้ามนี่ข้ามคลองบินลงมาแล้วก็เจอหลุมอุกกาบาตท่อมลงไปตรงนี้แล้วก็กระเด้งเหินขึ้นมาพี่น้องป๊าดจบที่หลังคาโอ้ตอนนี้เอารถออกไปแล้วครับเป็นหูจางปางเบิ่งแล้วเสาหักเลยครับเสาปูนข้างหน้านี่ตรงคานบ่เหลือโอ้แล่นแห้งคักแล่นแห้งแน่บึงเอาพี่น้องดีมันยังยุดตรงนี้ของน้ำยังกว้างเลยพี่น้องเอ้ยของน้ำยังกว้างข้ามมาได้ไงเนี่ยคุณนะมาปู้เสาไฟฟ้าตัวนุ่นนะครับนี่ปัดเบิ่งหลุมพี่น้องเห็นชัดๆหลุมอุกาบาตเศษชิ้นส่วนยังกระจัดกระจายอยู่หลุมอุกาบาตเลยครับนี่ปัดหลุมใหญ่มันเจิดขึ้นนี่หากมงหากไม่บ่เหลือคุณนะปัดผมจะเดินลงไปในหลุมนะหลุมนี่ความลึกน่าจะประมาณเมตรคุณนะเบิ่งมันเจิดครับขนาดห่างไม่ดึงไว้แล้วนะก็ยังเอาบ่อยู่ป๊าดเจิดขึ้นไปบนพุ่นพี่น้องพุ่นเงาะขึ้นไปเลยโอ้พุ่นเข้าไปที่หูนั่นเลย